สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจิตนะครับเรามีนัดกันทุกคืนวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 23:00 นนะครับผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองไปแล้วนะครับผลดีผลเสียของการเกิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรและในสัปดาห์นี้ก็ยังมีกลิ่นอายนะครับของวิวาทะทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงยังมีเรื่องของวันแรงงานที่เพิ่งผ่านมานะครับวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและวันนี้นะครับวันที่2เราจะคุยกันถึงเรื่องของการที่จะทำงานนะครับรวมไปถึงโอเน็ตยูเน็ตต่างๆที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญในเรื่องของการสอบทดสอบความรู้ของสทศนะครับวันนี้คุณโคสิตก็จะมาพูดคุยรวมไปถึงแสดงทัศนะในเรื่องนี้ด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับทางรายการเราได้ครับส่ง SMS เข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับง่ายๆ SMS ของเรา426-4333 นะครับหนังสือด้านหน้า5เล่มทุกรางวัลทุกสัปดาห์เราจะแจกให้คุณผู้ชมเช่นเดิมนะครับและนี่ก็คือรายชื่อนะครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอในขณะนี้คือผู้ที่โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วครับวันนี้ต้องขออนุญาตต้อนรับวิทยากรพิเศษประจำรายการนะครับนักบริหารประสาน10ทิศคุณโคสิตสุวินิจิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโคสิตครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องกับเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะครับสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจคือก็ที่ผ่านมาเราก็ได้เคยคุยกันครับจากคุณณัชรัตน์ท่านผู้ชมเคยส่งมาถามครับว่ามันจะไปยังไงถึงไหนครับผมก็บอกว่าการเมืองไทยเนี่ยมันเรื่องสงครามการเมืองนะหรือปัญหาการเมืองหรือจะพูดถึงสงครามต้นอดีตสมัยโลกนะมีสงครามโลกต่างๆเนี่ยผมบอกสุดท้ายผมเชื่อต้องจบด้วยการเจรจานะแต่การเจรจาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้นะฝ่ายแพ้ก็ต้องขอเจรจายุติหรือทั้งสองฝ่ายไม่เห็นทางชนะเหนื่อยทั้งคู่เจ็บตัวทั้งคู่เจ็บทั้งคู่ก็ต้องเริ่มคุยกันก็อย่างที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คุณอภิสิทธิ์ก็หลายคนบอกคุณอภิสิทธิ์เปลี่ยนไปหรือมีท่าทีใหม่ที่ออกมาซึ่งก็เป็นไปอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยคงต้องเจรจามันก็ส่งสัญญาณได้นึงว่ามันเริ่มไม่เห็นทางที่จะไปเห็นทางออกที่ชัดเจนแล้วถ้าเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทางคุณพิเศษเองหรือพรรคประชาธิปัตย์เองก็คงจะเหนื่อยเสียหายด้วยเพราะว่ามันจะไปยังไงอ่ะถ้าเกิดกกต.กำหนดวันเลือกตั้งแล้วไม่ลงสมัครผมว่าปัญหาคุณพิเศษก็คงจะถูกกดดันจากลูกพรรคภายในเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าบรรดาส.ส.อย่างรู้ว่าเขาก็ต้องไม่มีอาชีพเขาเป็นอาชีพของเขาอ่ะนะฮะพอยุบสภาเท่ากับเขาเหมือนว่างานนะแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะมันก็มีภาษีสังคมหรือว่ามีปัญหาเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยใครมีปัญหาอะไรต่างก็จะไปหาสสนะไม่ว่าจะเจ็บไข้ใดป่วยนะครับหรือจะมีงานมีการนะฮะงานบวชงานแต่งงานบวชงานแต่งนะครับหรือว่าจะเป็นงานศพงานอะไรต่างเนี่ยนะครับทุกเรื่องหรือแม้ทั้งฝากลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยหรือแม้กระทั่งจะทำงานเนี่ยก็ยังต้องไปฝากสสช่วยฝากงานให้หน่อยลูกจบมาไม่มีงานทำหัวกระไดไม่ทุกเรื่องเนี่ยจะไปหมดเลยเพราะผมเคยอยู่ต่างจังหวัดผมรู้เลยว่าเคยเห็นสสเนี่ยบอกไม่ต้องจ้างยามเลยนะฮะบ้านต้องเปิดไว้ตลอดผมบอกบ้านเนี่ยนะฮะมีคนมารอตั้งแต่เช้าแหละนะครับเช้ายันมืดเนี่ยมีคนมาตลอดเวลาเพราะว่าสสเป็นที่พึ่งประชาชนจริงๆนะสำหรับในต่างจังหวัดนะฮะกรุงเทพอาจยังมีใช้บ้างแต่ไม่มากเท่านะเพราะบางทีคนกรุงเทพยังจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยสสในเขตตัวเองบางทีจำไม่ได้สอกยิ่งสอกอบางทีจำไม่ได้มองไม่เห็นหน้าด้วยอะไรสอกอสอขอเนี่ยเพราะว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดอาจจะมีในระดับหนึ่งแล้วกรุงเทพรถติดแล้วส่วนใหญ่กรุงเทพเนี่ยคนช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเพราะมันอยู่ตรงศูนย์กลางของประเทศคือเมืองหลวงและในต่างจังหวัดเนี่ยสอสอนี่ก็มีภาระพวกนี้อยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้อยู่นอกสภานานๆเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมครับถ้าเขาต่อสู้แล้วก็แพ้ก็ยังยอมรับได้นะฮะนี่เขาก็เป็นสสอยู่ดีพอยุบปุ๊บตกงานมาพอให้มีการเลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งนะตอนนี้ถ้าจะเลือกตั้งอีกคราวนี้ผมว่าอันนี้คงเป็นปัญหาหนักใจของท่านพิสิทธิ์เหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าคุณพิสิทธิ์คงเริ่มมองเห็นว่าทางออกจะไปทางไหนก็หนีไม่พ้นเพราะถ้ากฎหมายนี่ยังมีอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่ปฏิวัติไม่ฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะไปทางไหนแก้ไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าไม่ปฏิวัติก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญนี้ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คุยมาสื่อมวลชนหลายฝ่ายนะก็เห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคงต้องไปพร้อมๆกันไม่ใช่บอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือจะเลือกตั้งก่อนปฏิรูปไก่กับไข่อันไหนจะเกิดก่อนกันมันต้องไปพร้อมกันแล้วล่ะนะครับก็คือต้องอาจจะเป็นสายกลางไปว่าเอาถ้ายังไม่ฉีกรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญนี่แหละ
แต่ต้องเป็นการเลือกตั้งมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิรูปไปด้วยมันต้องทำให้มันพร้อมกันเพื่อทุกคนสบายใจแล้วก็ต้องเป็นข้อตกลงกับทุกคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้บางคนก็เป็นห่วงว่าเนี่ยตกลงไปแล้วถึงเวลาเขาเบี้ยวล่ะผมเชื่อว่าเหตุการณ์ผ่านมาถึงวันนี้นะวันนี้ผมมั่นใจนะว่าพรรคการเมืองไหนไม่กล้าเบี้ยวประชาชนหรอกเพราะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ทำให้ประชาชนไม่สบายใจเนี่ยเขาฮือออกมามันก็ฮือออกมาวุ่นวายขึ้นคราวนี้อาจจะมากกว่าเก่าก็ได้นะฮะสิ่งที่ปรากฏการณ์ในตั้งแต่เดือนตุลาออกมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าโดยเฉพาะสังคมเมืองหลวงเนี่ยเขาพร้อมกันออกมาเยอะแยะเลยหยุดงานหยุดการถูกไหมฮะนั่นคือผมเชื่อจากบทเรียนคราวนี้ทุกพรรคการเมืองและนักการเมืองทุกคนเนี่ยคงได้บทเรียนนะครับยิ่งถ้ามีการทำข้อตกลงการต่อสาธารณะสื่อมวลชนเป็นหลักฐานเนี่ยไม่กล้าหรอกครับนะฮะมันถ้าละโมแต่ละแวงกันมันก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทางออกไม่เกิดทางแก้จริงไหมครับนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยมันต้องเชื่อกันในระดับหนึ่งอ่ะว่าสังคมจับจ้องดูอยู่แล้วก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะต้องถ้าใช้รัฐธรรมนูญนี้อยู่ก็เลือกตั้งพร้อมกับปฏิรูปไปเลยกำหนดเลยว่าจะทำอะไรแล้วจริงแล้วการปฏิรูปไม่มีอะไรยากเลยหลักๆใหญ่จริงก็คือเราจะทำอะไรปฏิรูปง่ายๆในความผมนะตอนนี้นะเหมือนกับตอนที่ผมเสนอนโยบายตอนที่ผมสมัครสวนั่นแหละผมบอกง่ายสุดตอนนี้เหมือนกับทุกการบริหารเอกชนก็เหมือนกันของรัฐเหมือนกันเราจะทำไงได้คนดีๆเนี่ยมีความสามารถเข้ามาบริหารนั้นเอกชนถ้าเราได้ผู้นำหรือผู้บริหารที่ดีเข้ามาหรือเราได้ผู้บริหารที่เก่งๆเข้ามาทุกแผนกเนี่ยองค์กรมันก็ไปได้ดังนั้นตัวสำคัญที่คือปฏิรูปทำยังไงให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารบ้านเมืองนะก็แก้เนี่ยกฎหมายเลือกตั้งนั่นแหละเป็นตัวใหญ่เพราะถ้าคุณได้คนกฎหมายเลือกตั้งออกมาได้คนดีทำให้คนดีคนมีความสามารถเข้ามาบริหารราชการแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็แก้ได้หมดเพราะกฎระเบียบต่างๆที่อยู่ในสภามันก็เกิดจากนักการเมืองที่คุณภาพถ้านักการเมืองคุณภาพเขาก็จะแก้ในจุดที่เป็นปัญหาจริงๆถูกไหมฮะไม่ได้มองเรื่องประโยชน์อื่นก็คือการพัฒนาเขานั้นผมบอกการไปรูปถ้าเราคิดง่ายว่าเอาปุ๊บเอาแบบให้สั้นเลยนะเข้ามาถึงก็ใช้เวลาไม่ยาวหนึ่งกฎหมายเลือกตั้งจะแก้อะไรทำไงซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ได้เหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วอะนะจ้างไปเลยกกต.จ้างซะเลยทุกคนเนี่ยเป็นหน้าที่ออกมาเลือกตั้งนะมีเลขทะเบียน13หลักอยู่แล้วมีบัตรประชาชนเนี่ยเลือกตั้งเสร็จปุ๊บโอนเงินเข้าบัญชีใครบัญชีมันเลย500พอไหมมีรถรับส่งทั้งวันนั้นมาเลือกตั้งเนี่ยรถฟรีทั้งวันเลย BTS MRT ฟรีหมดถูกไหมแล้วใครซื้อเสียงแจ้งเบาะแสจับได้เอารางวัลไป 300,000 บาทใครจะไม่อยากได้แล้วก็เพิ่มโทษว่าคนซื้อเสียงนี่ติดคุกตลอดชีวิตเลยคนก็ไม่กล้าถูกไหมในขณะเดียวกันก็บอกตัดสิทธิ์เลยนะถ้าเกิดเป็นหน้าที่พลเมืองแล้วเงินรางวัลก็ให้แล้วบริการทุกอย่างให้แล้วนะครับค่าตอบแทนให้ประชาชนไปทำความดีคือไปเลือกผู้บริหารที่ดีแล้วยังไม่ไปก็ตัดสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยคนก็ออกหมดคือถ้าเราแก้แค่นี้ง่ายเนี่ยคนก็จะเข้ามาคือเลือกตั้งมากคนซื้อเสียงหรือคนนักการเมืองที่ไม่ดีก็จะยากขึ้นแหละในคนดีมีความสามารถก็มีโอกาสพอเราได้นักการเมืองที่ดีเข้าสู่สภาเขาก็จะไปแก้กฎหมายอื่นเองแต่ถ้าเรามานั่งคิดปฏิรูปมันทุกกฎหมายเลยนะผมว่าปีไม่รู้เสร็จหรือเปล่าชาตินี้ก็ยังไม่เสร็จมันก็จะทะเลาะกันมันก็จะเหมือนกับที่ผ่านมานั่นแหละถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเอาคนคุณภาพเข้าก่อนคือถ้าไปเนี่ยบอกเอางี้เลือกเสร็จปุ๊บเข้าไปแก้กฎหมายเลือกตั้งเข้าไปแก้กฎหมายคอร์รัปชันเข้าไปแก้กฎหมายเรื่องผลตอบแทนเงินเดือนข้าราชการใหม่ให้สอดคล้องความเป็นความเป็นจริงและเป็นธรรมทำแค่3กฎหมายเนี่ยแหละแล้วออกไปเลือกใหม่เลยตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าคุณโคสิตเนี่ยเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าถ้าหัวเรือดีเป็นคนดีไม่คอร์รัปชันหางก็ย่อมไม่กล้าทำอยู่แล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมฮะเหมือนบริษัทเอกชนผู้นำผู้จัดการใหญ่เขาเป็นคนดีมีความสามารถบริษัทนั้นก็ไปรอดนะฮะแต่ถ้าเราได้ผู้จัดการที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์คอร์รัปชันแล้วก็ไม่มีความสามารถอีกจะไปแข่งขันกับใครได้วันนี้อย่างที่บอกเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเข้า AEC ในปีหน้าแล้วเดิมทีมันต้องเข้า31ธันวาคมนี้นะปีนี้นะปี57นะแต่ปรากฏว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนคราวแล้วที่กัมพูชาก็ได้ตกลงกันว่ามีหลายประเทศไม่พร้อมใครฮะที่ขอขยายไปอีก12เดือนเข้าใจว่าหนึ่งนั้นคงเป็นเราด้วยแหละจริงๆเราก็ไม่พร้อมจริงๆทั้งที่ความจริงเราเนี่ยเป็นคนเริ่มคนแรกเลยตัวตั้งตัวตีนะตัวตั้งตัวตีทำประจำมาเนี่ยเพื่อนอื่นเพื่อนฝูงเข้าไปพร้อมแล้วเราเริ่มมีปัญหาเรายังทะเลาะกันไม่เลิกนี่ใช่ไหมนั้นขยายไปถึง31ธันวาปี58ซึ่งไม่ไกลเลยนะเพราะอย่าลืมว่าการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศเนี่ยปีนึงนี่ถือว่าสั้นมากนะครับกว่าจะออกกฎหมายได้กว่าจะอะไรได้กว่าภาคเอกชนประชาชนพลเมืองไทยจะปรับตัวนะครับเพราะนี่เราก็เสียเวลาเป็นปีละเห็นคุณโคสิตบอกว่า2
2ควอเตอร์แล้วด้วยตอนนี้ก็เอาคิดง่ายๆนี่ตอนนี้เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยนะครับนี่วันที่2พฤษภานะเราหมดไปแล้วกี่เดือนปีงบประมาณไทยเนี่ยเริ่ม1ตุลาครับนะ1ตุลาปีที่แล้วเนี่ยนะครับมาถึงนี่2ควอเตอร์หรือ6เดือนไปแล้วครึ่งปีไปแล้วครึ่งปีงบมาแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วที่ปีงบประมาณใหม่ยังทำไม่เสร็จเลยธรรมดานี่ปีงบประมาณใหม่1มกราคมก็ทำกันแล้วต้องเริ่มมีการแถลงมีอะไรแล้วถูกมั้ยต้องเตรียมอะไรอย่างเยอะเลยนะครับเพราะว่าพอต้องพิจารณางบประมาณก่อนเดือนกันยายนเพราะ1ตุลาของปี57นี้ก็ต้องเริ่มงบประมาณใหม่อีกแล้วนี่ยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยถูกมั้ยจะทันมั้ยฮะก็ผมก็ว่าลำบากแหละก็ดูถ้าเราดูข่าวจากนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเขาบอกปีนี้ GDP จะติดลบเอาถูกไหมปัญหาการว่างงานอะไรต่างๆก็จะตามมาเพราะวันนี้ผมถือว่านักการเมืองต้องถึงเวลาต้องรีบเข้ามาแก้ไขนะครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องหันมาคุยกันผมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปพูดกันเลยว่าใครถูกใครผิดไอ้ถูกผิดเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายว่าไปหรือกระบวนการตรวจสอบมีฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าแต่วันนี้มองว่าประเทศไทยจะเดินไปยังไงเพราะวันนี้ต้องร่วมมาคิดว่าเอาไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยทำไปก่อนนะถ้าจะไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้ก็ใช้รัฐธรรมนูญนี้แหละแต่ว่ามีเงื่อนไขเลยว่าต้องปฏิรูปอะไรบ้างแล้วเอาให้สั้นปฏิรูปทำไงให้ได้คนดีๆเข้ามาพอแก้กฎหมายเลือกตั้งได้ซึ่งทุกคนเห็นว่าเป็นกติกาที่ทุกพรรคการเมืองหรือทุกฝ่ายเห็นว่าอย่างเงี้ยเป็นธรรมพร้อมแข่งขันได้นะครับก็ปล่อยแข่งขันให้ประชาชนเลือกกลับมาใหม่พอเลือกกลับมาก็จะได้คนคุณภาพคนคุณภาพก็ไปออกกฎหมายที่คุณภาพนะฮะตอนนี้มันจะไปเป็นต่อเนื่องกันเลยนะแล้วตอนนี้ฮะปัญหาการเมืองบ้านเราเนี่ยยังคงมีผลกระทบหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาแรงงานตอนนี้ก็เลยกำลังมีปัญหาจริงๆกระทบใหญ่คือเศรษฐกิจครับนะถ้าเราพูดจริงนะฮะแล้วก็สังคมนะการเมืองไม่ต้องพูดถึงอ่ะวันนี้ทุกคนบอกประเทศไทยเรานี่ดีทุกอย่างยกเว้นการเมืองนะฮะถ้าเราเป็นในภูมิศาสตร์ในอาเซียนเราเป็นศูนย์กลางเลยนะทุกคนก็ชอบทั้งวัฒนธรรมไทยก็ดีอะไรก็ดีแต่เรามีปัญหาถูกไหมฮะเพราะวันนี้พอผลกับการเมืองที่เป็นปัญหามันก็กระทบเศรษฐกิจและสังคมกระทบเศรษฐกิจก็คืออะไรภาคการลงทุนมีปัญหาหมดเศรษฐกิจเอกชนมีปัญหาหมดเราก็เห็นข่าวแล้วคนเริ่มประหยัดลดคนนะคนตกงานเพิ่มขึ้นภาคเอกชนก็ลดถดตัวความประคองเพื่อเผชิญแบบสถานการณ์ที่จะคาดว่าจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจตามมาทางสังคมก็มาลักวิ่งชิงปล้นยาเสพติดหมดก็คนมันจนไม่มีจะกินนะมันก็เกิดปัญหาอื่นตามมาความขัดแย้งในสังคมทะเลาะกันทุกภาคส่วนเรียบร้อยหมดแล้วถูกไหมเวลาเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ถามเนี่ยมันก็สิทธิ์ว่ามันจะเป็นยังไงต้องดูหน้าก่อนว่าคนถามเป็นไงนะถ้าตอบไม่ตรงกับใจเขาเราเลวอีกไอ้ไม่ตอบเลยก็หาว่าไม่รักชาติอีกยิงอีกไม่แสดงความเห็นไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยที่พูดอะไรก็ลำบากมากนะครับวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมนะ เรื่องนี้ก็ยังน่าสนใจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะกลับมาครับคุณผู้ชมครับจะไปคุยกันถึงเรื่องของแรงงานที่เราเนี่ยกำลังจะมีปัญหาแหละเพราะว่ากำลังจะเปิดเศรษฐกิจของอาเซียนด้วยอาเซียนปีหน้าอาเซียนปีหน้าอีกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับส่ง SMS เข้ามาครับพูดคุยกับเราได้ตรงๆครับส่ง SMS เข้ามาแลกเปลี่ยนกับคุณโคสิตณตอนนี้เลยนะครับ4264333รางวัล5รางวัลด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ